ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่22ค่ะโจโฉนายกตลอดการมาประกาศศักดาอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาอ่านสามก๊กในฉบับนายทุนค่ะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นถึงขั้นสุดแล้วไหมคะโอ้โหตอนนี้แหละครับน่าจะเป็นตอนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันมากขึ้นเพราะว่าตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งในเรื่องกำลังจะมาแล้วครับนั่นก็คือจูกัดเหลียงขงเบ้งทำไมถึงชื่อว่าขงเบ้งนะทั้งที่จริงๆเนี่ยชื่อว่าจูกัดเหลียงเหมือนเป็นคล้ายๆชื่อเล่นแหละครับพี่เหมือนในฉายาชาวจีนเขาจะโอ้ฉายาไม่ใช่นะครับพี่มันเป็นชื่อเล่นมากกว่าคือแบบเหมือนชาวจีนเขาจะมีชื่อจริงชื่อรองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับฉายาคือฮกหลงฮกหลงคือมังกรหลับเพราะว่าจะมีอีกคนหนึ่งเป็นฮองซูคือหงดรุนหงดรุนก็คือบังทองสองคนนี้ครับซูมาเต็กโชบอกว่าเป็นปราดระดับพลิกแผ่นดินครับความสามารถระดับสามารถพลิกแผ่นดินได้กำลังเข้าไปสู่ขั้นตอนของการวางแผนเรื่องของการใช้สติปัญญาครับในการสู้กันใช่หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นไปที่การรบแบบพละกำลังมากกว่าพละกำลังใครเก่งก็ชนะไปใช่นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีขุนศึกที่ฝีมือดีๆมีกำลังเยอะๆนะคะก็ออกมากันหลายคนใช่ไหมเข้าทูเตียนอุยจูล่งโอ้หลายต่อหลายคนครับแต่คราวนี้จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่จะมีการรบกันด้วยกลยุทธ์ล้วนๆกลยุทธ์กำลังสติปัญญาครับแล้วก็ขงเบ้งเนี่ยแหละครับเป็นคนที่คิดค้นกลยุทธ์ที่เรียกว่าสามก๊กขึ้นมาครับเพื่อให้เป็นการคานอำนาจกันสามฝ่ายเพื่อให้ในอนาคตเล่าปี่สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนได้อันนี้คือกลยุทธ์ของขงเบ้งนะเพื่อให้เล่าปี่สามารถหรือไม่สามารถสามารถครับสามารถเพราะว่าขงเบ้งเนี่ยอยู่ฝ่ายเล่าปี่ใช่คือถ้าไม่แบ่งเป็น3ก๊กไว้ก่อนเล่าปี่จะลำบากเพราะว่าถ้ามีก๊กใดก๊กหนึ่งใหญ่เกินไปเนี่ยสามารถบดขยี้เล่าปี่ได้แน่ๆอ๋อต้องคานอำนาจไว้ครับคือทอนให้เล็กลงใช่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆจัดการไปทีละหน้างานใช่แต่ถ้าเกิดว่าจ็อบเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ไหวใหญ่มากครับเดี๋ยวตายก็แสดงว่าจูกัดเหลียงก็เห็นข้อจำกัดของเล่าปี่โอ้เห็นข้อจำกัดเยอะด้วยครับกว่าจะเรียกว่ายังไงดีกว่าจะได้ตัวขงเบ้งมาเล่าปี่ก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังกันต่อไปนะคะครับก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถของเล่าปี่อย่างหนึ่งในการที่จะได้คนดีๆคนเก่งๆเอามาใช้หรือเปล่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับมีหยุดคิดนะคะครับผมวันนี้จะเป็นตอนที่22ค่ะครับตอนที่22ก็เราค้างเอาไว้กับการที่อ๋อชิซีโจโฉเนี่ยไปพรากชิซีเอามาจากเล่าปีครับชิซีซึ่งเป็นคนเจ้าปัญญาแต่ว่าตกมาตายแยกไม่ออกคือไม่รู้ว่าจดหมายที่เขียนมาถึงตัวเองไม่ใช่เขียนจากแม่คือแม่ไม่ได้เขียนพูดง่ายๆครับมีคนปลอมจดหมายนะคะแล้วก็แยกไม่ออกว่าอันเนี้ยเป็นของแม่จริงหรือเปล่าคือไม่ทันได้คิดอ่ะครับไม่ทันได้คิดว่าจะมีใครมาเล่นมุกนี้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วพอหลังจากเนี้ยครับชิซีไปอยู่กับโจโฉก็มีเหตุการณ์นะครับก็คือว่าพอชิซีไปถึงปั๊บเจอแม่ปุ๊บแม่ด่าชิซีเลยกลับมาทำไมเพราะว่าแม่นี่อยู่ฝั่งเล่าปี่อยู่แล้วแม่ชอบเล่าปี่เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนซื่อสัตย์ต่อคือเป็นคนดีดูตามหน้างานดูเป็นคนดีดูเป็นคนซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์สุภาพอ่อนน้อมใช่ปากหวานไม่ได้เหมือนโจโฉเลยแม่ชิซีก็แบบเสียใจมากๆจนต้องฆ่าตัวตายครับคราวนี้แหละจบเลยชิซีถ้าไม่มาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่พอมาแล้วแม่ตายเลยชิซีก็เลยสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ให้
คำแนะนำอะไรโจโฉเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ด้วยความที่โจโฉเป็นคนที่อบอ้อมอารีและก็กว้างขวางครับก็เลี้ยงโจก็เลี้ยงชิดสี่ไว้ไม่ได้ทำอันตรายอะไรคือไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรใช่อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ตัดกำลังของเล่าปี่ได้อ๋องั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะกับเรื่องราวของชิสี่การที่โจโฉไปพรากชิซีมาจากเล่าปี่นั้นจะเรียกว่าโจโฉคาดการผิดพลาดก็ได้เพราะเมื่อเล่าปี่เสียชิซีไปแล้วเล่าปี่ก็ย่อมจะต้องดิ้นรนหาสมองใหม่เป็นธรรมดาครับผมชิซีนั้นฉลาดก็จริงแต่มิใช่แกมโกงอาจารย์ใหม่ที่เล่าปี่ไปหามาแทนชิซีนั้นคืออาจารย์ฮกหลงหรือที่เรียกกันว่าขงเบ้งชื่อจริงชื่อว่าจูกัดเหลียงซึ่งเป็นคนฉลาดแกมโกงกลอุบายตลบตะแลงร้อยลิ้นกลาบนเรียกได้ว่าขั้นดาวทีเดียวโอ้โหนี่คือคำบรรยายของขงเบ้งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยนะครับคือฟังดูแล้วแทบจะไม่เหลือความดีอะไรเลย ครับผมคือปกติในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยขงเบ้งก็คือคนฉลาดแล้วก็เป็นคนดีใช่ไหมครับแต่ว่าคุณชายคึกฤทธิ์นี่บอกว่าฉลาดแกมโกงกลอุบายตลบตะแลงร้อยลิ้นกลาวนเรื่องนี้ครับตายละขงเบ้งไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแกมโกงเพราะว่าตลอดทางที่ผ่านมาแกก็โกงมาตลอดโกงมาตลอดคือไม่ถ้าไม่โกงมันไม่ชนะครับพี่ด้วยอย่างที่เคยคุยกันตอนต้นรายการนะว่าเงื่อนไขของเราปีมันโอ้โหข้อจำกัดหลายอย่างมากค่ะตัวก็ไม่ได้มีกำลังพลอะไรแถมคือไม่สามารถจะสู้กันแบบตรงไปตรงมาตัวต่อตัวได้ใช่คือต้องเอาด้วยเล่ด้วยกลสารพัดวิธีใช่ซึ่งขงเบ้งก็จัดให้โอ้โหเยอะมากเป็นงานที่ท้าทายมากเลยครับผมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าจูกัดเหลียงเนี่ยเรียกได้ว่าขั้นดาวทีเดียวและเพราะขงเบ้งโจโฉจะต้องได้รับความหนักใจอีกเป็นอันมากคือถ้าเกิดว่าคิดการไกลกว่านี้นะคะอ่ะก็ให้ชิซีอยู่กับเล่าปี่นั่นแหละครับก็ฉลาดประมาณนึงเขาจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาสมองใหม่ใช่แต่แหมตอนนั้นใครจะไปรู้ล่ะว่าจะมีสมองที่เจ๋งกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะชิซีนี่ก็เก่งมากแล้วความจริงขณะที่อยู่เมืองซินเอียนั้นเล่าปี่ก็อยู่ใกล้ซูมาเต็กโชซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงแต่ถึงเล่าปี่จะพยายามเชื้อเชิญสักเท่าไหร่ซูมาเต็กโชก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่ารู้นิสัยเล่าปี่ดีครับคราวนี้ซูมาเต็กโชรู้ว่าก่อนที่ชิซีจะไปก็ได้แนะนำให้เล่าปี่ไปหาขงเบ้งซูมาเต็กโชก็กล่าวขึ้นว่าชิซีจะไปแต่ตัวนั้นไม่ได้จะให้ขงเบงได้รับความระกำใจรากโลหิตออกมาเมื่อภายหลังนี้หาควรไหมเมื่อเราปีถามว่าเพราะเหตุใดสุมาเต็กโชก็ตอบตรงๆเป็นใจความว่าใครมาอยู่กับเล่าปีก็จะต้องรากเลือดตายด้วยความเหนื่อยเพราะว่าจะต้องคิดอ่านผ่อนผันให้เล่าปีไปเสียทุกทางด้วยว่าเล่าปี่นั้นคิดอะไรด้วยตนเองไม่เป็นเลย อันนี้อีกดอกหนึ่งครับผมแต่เมื่อสุมาเต็กโชเห็นว่าเล่าปี่คงจะเอาตัวขงเบ้งมาจนได้ก็ไม่ว่าอะไรเดินออกจากบ้านเล่าปี่ไปพอถึงประตูบ้านก็แหงหน้าขึ้นหัวเราะพลางกล่าวว่า หกหลงจะได้นายบัดนี้ก็สมควรอยู่แล้วแต่เราคิดเสียดายด้วยเป็นคนอาภัพหาบุญมิได้ขนาดนั้นเลยครับผมว่าเรื่องเนี้ยอาจารย์สุมาเต็กโชเนี่ยฉลาดสุดมองการไกลสุดรักษาตัวรอดดีสุดทีนี้ฝ่ายเล่าปี่ค่ะเมื่อชิซีจากไปแล้วก็พากเพียรพยายามไปรับเอาขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาของตนจนได้และตั้งแต่คงเบ้งมาอยู่ด้วยเล่าปีก็มีแต้มดูดีกว่าแต่ก่อนเพราะว่าคงเบ้งนั้นเข้าเป็นผู้อำนวยการเล่าปีเด็ดขาด
จะว่าการสิ่งใดเล่าปี่ก็ต้องเชื่อฟังสิ่งแรกที่คงเบ้งคิดจะทำคือดึงเอาซุนกวนแห่งเมืองกังตังเข้ามาร่วมกลุ่มอยู่ในฝ่ายตนด้วยแต่เนื่องด้วยซุนกวนกับโจโฉยังไม่ได้มีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันคงเบ้งจึงยังไม่กล้าทำอะไรออกหน้าในขั้นแรกได้แต่ส่งคนของเล่าปี่ไปฟังกิจการณเมืองกังตังก่อนในขณะที่เล่าปี่ได้คงเบ้งมาไว้เป็นที่ปรึกษานั้นโจโฉก็ได้ที่ปรึกษาเพิ่มเติมมาอีกคนหนึ่งคือซูมาอี้ซูมาอี้ครับคนนี้ก็ถือเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะผมให้เป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยครับของขนาดนั้นเลยนะของสามก๊กครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปสามก๊กเนี่ยจริงๆมีสี่ก๊กครับอีกก๊กหนึ่งคือก๊กซูมาเนี่ยแหละครับแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าทำไมถึงเป็นก๊กซูมาแต่ต้องจำซูมาอี้ไว้ครับคนคนนี้นะครับคีย์แมนของเรื่องเลยทีนี้พอโจโฉได้ที่ปรึกษาคือซูมาอี้และไม่ได้พักผ่อนจนทหารมีกำลังแข็งแรงดีแล้วโจโฉก็วางแผนจะไปตีหัวเมืองชายทะเลให้มาอยู่ในอำนาจของรัฐบาลกลางต่อไปแห่หัวตุ้นก็เลยเสนอกับโจโฉว่าบัดนี้ได้ข่าวว่าเล่าปี่นั้นไปตั้งตนเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองซินเอียแห่หัวตุ้นจะขอรับอาสาไปปราบเล่าปี่เสียก่อนเพราะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเล่าปี่มีกำลังกล้าแข็งจะก่อความยุ่งยากขึ้นภายหลังโจโฉได้ฟังก็เห็นชอบด้วยให้แห่หัวตุ้นคุมทัพใหญ่มีทหาร 100,000 ยกไปตีเมืองซินเอียที่เล่าปี่อาศัยอยู่แล้วก็ศึกแควหัวตุ้นนะครับจะเป็นครั้งแรกที่คงเบ้งโชว์ฝีมือครับมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะโชว์ฝีมือขนาดไหนอย่างไรสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกเราไปฟังเล่าปี่กันเลยตั้งแต่เล่าปี่ได้คงเบ้งมาอยู่ด้วยเล่าปี่ก็ปฏิบัติกับคงเบ้งประดุจคงเบ้งเป็นอาจารย์ทั้งที่ในความเป็นจริงคงเบ้งอ่อนกว่าเล่าปี่หลายปีอยู่คือให้ความเคารพนับถือดีมากกวนอูเตียวหุยก็รู้สึกรำคาญเข้าไปเตือนเล่าปี่เล่าปี่ก็ไม่เชื่อพอได้ข่าวว่าแห่หัวตุ้นยกทัพมาที่เมืองซินเอียกวนอูกับเตียวหุยก็นัดกันทำเฉยเสียปล่อยให้คงเบ้งแสดงฝีมือไปแต่คนเดียวอารมณ์ประมาณว่าเอาใจกันดีนักเก่งดีนักอันนี้ต้องเล่าไปถึงตอนที่ก่อนจะได้คงเบ้งมาครับแสดงว่าสองคนนี้นี่ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมโมไม่โอเคตั้งแต่แรกแล้วครับคือว่าตอนที่ไปหาคงเบ้งเนี่ยไปกัน3คนตลอดเลยสามคนนี้ก็คือกวนอูเล่าปี่เตียวหุยโอเคเขาก็เป็นแก๊งเดิมของเขาอะนะครับผมก็ไปหากันคงเบ้งเนี่ยบ้านอยู่ลึกมากอยู่ในป่าในเขาไปหาถึง3รอบครับถึงจะได้เจอกับคงเบ้งแล้วรอบที่3นะครับที่ไปเจอเนี่ยคงเบ้งก็หลับอยู่ไม่รู้หลับจริงหรือทำเป็นหลับเล่าปี่ก็กำลังจะเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยท่านอาจารย์หลับอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวนั่งรอจนคงเบ้งตื่นทีนี้เตียวหุยครับร้อนอยู่ละมาหาตั้ง3ครั้งแล้วครั้งนี้มาหายังจะหลับใส่อีกแอบเผาบ้านคงเบ้งครับไม่ได้ไหม้นะครับแค่แบบมีไฟเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่นแรงคงเบ้งเลยตื่นเลยคราวนี้มังกรไม่สามารถจะหลับต่อไปได้ไม่ไหวแล้วครับมังกรเจอไฟก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยโอเคถึงจะได้คุยกันครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงตอนที่เราปี่ขอให้มาเป็นกุนซืออยู่ที่กองทัพนะครับตอนแรกจริงๆคงเบ้งก็เพียงแค่ให้คำแนะนำไม่ได้ว่าจะเสนอตัวมาเป็นเสนาธิการเหมือนกับว่าจะว่าเป็นจ๊อบๆไปเป็นเรื่องๆไปใช่ด้วยความที่ว่าไม่ตัวเองก็ไม่ได้อยากจะลำบากขนาดนั้นเพราะว่าปกติก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำขายวิชาความรู้ไปคงเบ้งเป็นฟรีแลนซ์ประมาณนั้นครับเป็นฟรีแลนซ์นักเที่ยวด้วยครับไม่เก็บเงินประมาณว่าพอได้เงินมาหาอยู่หากินใช่แค่นั้นเองทีนี้
พอมีคนมาเสนอจ็อบใหญ่ก็เลยคิดหนักเหมือนกันแต่สุดท้ายก็อันนี้เขาเรียกว่าเสนองานประจำครับผมใช่ใช่ชวนมาทำงานประจำที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำใช่อิสระมากตอนนี้ก็เลยมาอยู่กับเล่าปี่นั่นแหละครับชนวนความไม่พอใจของกวนอูกับเตียวหุยคือไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกแล้วมีความหมั่นไส้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ทีนี้สองคนเนี่ยก็ทำเฉยปล่อยให้คงเบ้งแสดงฝีมือไปแต่เพียงคนเดียวแต่คงเบ้งก็ไหวทันพูดขอกระบี่กับตราอาญาสิทธิ์จากเล่าปี่เล่าปี่ก็ยอมให้คงเบ้งจึงออกคำสั่งให้กวนอูเตียวหุยยกทัพไปซุ่มอยู่ในเขาแล้วก็ในป่าชายทุ่งพกบ๋องซึ่งเป็นทางโล่งตรงมาสู่เมืองซินเอียก็คือสามารถที่จะสั่งกวนอูแล้วก็เตียวหุยได้ครับเพราะว่ามีกระบี่แล้วก็ตราอาญาสิทธิ์เมื่อแห่หัวตุ้นยกมาก็ให้ทั้งสองซุ่มนิ่งอยู่อย่าออกตีจนกว่าจะเห็นแสงไฟจากทางทิศใต้ถ้าเห็นเมื่อไหร่ให้เข้าตีด้านหลังทับแห่หัวตุ้นแล้วก็ตัดเสบียงเอาให้ได้กวนเป๋งกับเล่าหองนั้นคงเบ้งสั่งให้คุมทหารอีกกองหนึ่งไปคอยจุดไฟขึ้นในทุ่งส่วนจูโล่งนั้นให้เป็นทับหน้าออกไปปะทะกับแพหัวตุ้นแล้วก็ให้ทำทีเป็นหนีเข้ามาและเล่าปี่นั้นให้คุมทัพไปคอยหนุนจูล่งหลังจากที่คงเบ้งแจกแจงว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนก็มีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วคงเบ้งล่ะอยู่ที่ไหนคงเบ้งก็ตอบว่าตนเองจะนอนเฝ้าเมืองพรุ่งนี้จะจัดโต๊ะออกไปเลี้ยงทหารชนะข้าศึกแล้วทหารทั้งนั้นก็ไปจัดการตามที่คงเบ้งสั่งคือมั่นใจมากชนะแน่ๆก็เป็นคำตอบที่ดูหน้าหมั่นไส้เนาะครับผมคือสั่งให้คนอื่นทำงานน่ะตัวเองไม่ทำส่วนตนเองนอนเฝ้าบ้านแต่เรียกว่ายังไงดีครับแสดงความมั่นใจมั่นใจมากมั่นใจมากๆอ๋อแล้วเมื่อกี้มีตัวละครกวนเป๋งครับกวนเป๋งนี่ลูกชายกวนอูครับอ๋อแล้วก็เล่าห้องนี่ก็เป็นทหารฐานเอกท่านหนึ่งแล้วกันไม่ได้สำคัญอะไรมากรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแห่หัวตุ้นก็ยกทัพมาถึงทุ่งพกบ๋องเมื่อได้รบกับทัพจูล่งแล้วจูล่งก็ทำเป็นถอยตามที่คงเบ้งได้บอกเอาไว้แห่หัวตุ้นก็ยกทัพไล่ตามเล่าปี่ก็ยกทัพหนุนขึ้นมาแล้วก็ถอยหนีอีกแห่หัวตุ้นติดตามถลำตัวเข้าไปจนกองทัพของตนนั้นเดินอยู่ระหว่างเขาข้างหนึ่งกับทุ่งกว้างอีกข้างหนึ่งตอนนั้นเป็นหน้าแล้งต้นออแขมในทุ่งนั้นก็แห้งกรอบสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีกวนเป๋งกับเล่าหองที่ซุ่มอยู่เห็นได้ทีก็จุดไฟขึ้นทุ่งพกบ๋องนั้นก็ลุกเป็นเพลิงไปทั่วทหารแห่หัวตุ้นก็พากันแตกตื่นถึงกับเหยียบกันตายฝ่ายกวนอูเตียวหุยเห็นแสงไฟก็ตีกระหนาบหลังจู่ลงและเล่าปี่ก็หันกลับเข้ามาช่วยกันตีอีกทหารแห่หัวตุ้นสู้ไม่ได้ก็ล้มตายเป็นอันมากแห่หัวตุ้นเองนั้นต้องขับม้าหนีเอาตัวรอดจากกองไฟพาทหารที่เหลือตายเล็กน้อยกลับไปยังเมืองฮูโตคราวนี้จึงถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายเล่าปี่พอยกทัพกลับเข้าเมืองก็เจอคงเบ้งที่จัดโต๊ะออกจากเมืองมาเลี้ยงทหารจริงดังที่ได้คุยไว้ตั้งแต่นั้นมาคนทั้งปวงในค่ายเล่าปี่ก็พากันยอมรับนับถือสรรเสริญคงเบ้งว่าเป็นอาจารย์ทั้งที่คงเบ้งในเวลานั้นมีอายุเพียงแค่27ปีอันนี้ก็เรียกได้ว่าคงเบ้งได้เดบิวต์ใช้คำนี้ได้ไหมได้ครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และตั้งแต่ได้ชัยชนะแห่หัวตุ้นแล้วคงเบ้งก็ยุยงส่งเสริมให้เล่าปี่เข้าไปยึดเอาเมืองเก่งจิ๋วมาเป็นของตนเองเสียแต่ในกรณีนี้เล่าปี่ยังเขินเขิน
ไม่ยอมทำความจริงเรื่องเมืองเกงจิ๋วขงเบ้งได้วางหนทางเอาไว้ให้กับเล่าปี่ตั้งแต่แรกโดยหนุนให้เล่ากีบุตรชายของเล่าเปียวคนที่เป็นผู้ใหญ่หลบไปอยู่ที่เมืองกังแฮในเมืองเกงจิ๋วจึงเหลือแต่เล่าเปียวซึ่งป่วยกระสอบกระแสะเพราะความชราเล่าจ๋องบุตรเล่าเปียวอีกคนนึงก็ยังเป็นเด็กอายุแค่14ปีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเมื่อแหหัวตุ้นแตกทับกลับมาถึงเมืองฮูโตก็มัดตัวเองเข้าไปหาโจโฉขอรับโทษสุดแท้แต่โจโฉจะเห็นสมควรแต่โจโฉก็คือโจโฉโจโฉให้แก้มัดแล้วก็ปลอบโยนจากนั้นก็สั่งให้เตรียมทัพใหญ่เกณฑ์ทหาร 50,000 บอกว่าจะยกไปปราบหัวเมืองภาคใต้ชายฝั่งทะเลให้ราบคาบเมื่อตอนที่โจโฉยกทัพมานั้นเล่าเปียวก็ป่วยหนักถึงแก่ความตายลงนางชัวฮูหยินแล้วก็ชัวมอจึงคบคิดการตั้งเล่าจ๋องผู้เยาว์ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการแทนบิดาแต่เนื่องด้วยเล่าจ๋องยังเป็นเด็กการสิ่งใดก็สิทธิ์ขาดอยู่ที่นางชัวฮูหยินแล้วก็ชัวมอนั้นทั้งสิ้นความตายของเล่าเปียวนั้นได้ถูกปิดบังเอาไว้มีให้เล่าปี่แล้วก็เล่ากี่รู้และชัวมอนั้นก็พานางชัวฮูหยินแล้วก็เล่าจ๋องออกจากเมืองเกงจิ๋วไปอยู่ที่เมืองซงหยงเพื่อเตรียมตัวต่อสู้กับเล่าปี่และเล่ากี่ต่อไปครั้นข่าวที่โจโฉยกทัพใหญ่มานั้นไปถึงเมืองซงหยงขุนนางในเมืองก็พากันประชุมหารือกันเห็นว่าไม่มีทางที่จะสู้โจโฉได้ก็ตกลงกันที่จะอ่อนน้อมกับโจโฉจึงให้เล่าจ๋องมีหนังสือไปถึงโจโฉขอยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์โจโฉก็ต้อนรับผู้ถือหนังสือนั้นแต่โดยดีแล้วสั่งมาถึงเล่าจ๋องให้ออกไปหาตามประเพณีโจโฉก็จะช่วยทำนุบำรุงเล่าจ๋องต่อไปแต่ทรงต๋องคนถือหนังสือไปหาโจโฉนั้นตอนเดินทางกลับถูกกวนอูจับได้แล้วก็นำตัวไปซักถามในที่สุดความลับเรื่องเล่าเปียวตายแล้วก็เล่าจ๋องได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนก็ถูกเปิดเผยออกมาหมดสิ้นคือจริงๆที่ไม่อยากจะเปิดเผยว่าเล่าจ๋องเป็นเจ้าเมืองแทนนะครับเพราะว่าเพื่อให้รักษาความลับรักษาคานอำนาจกันไว้นะตอนนี้ถ้ารู้ว่าเอ้ยเล่าเปียวตายนี่หว่าเดี๋ยวมีคนมาตีเมืองแน่ๆทีนี้เล่าปี่เมื่อรู้ว่าโจโฉยกทัพมาแล้วก็มีกำลังใหญ่หลวงนักก็ปรึกษาขงเบ้งแล้วสั่งให้อพยพราษฎรจากเมืองซินเอียหนีไปอยู่ที่เมืองอ้วนเสียกลอุบายของขงเบ้งครั้งนี้ยังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนักเพียงแต่เอาตัวเล่าปี่เป็นเหยื่อล่อโจโฉให้ถลำเข้ามาในที่ที่ขงเบ้งวางกับดักเอาไว้ขงเบ้งก็คิดที่จะทำลายกำลังของโจโฉลงไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเล่าปี่พาราษฎรอพยพหนีไปอยู่เมืองอ้วนเสียแล้วขงเบ้งก็เริ่มวางกับดักโจโฉประการที่1ให้กวนอูไปทำทำนบกั้นคลองแปะโหโดยใช้กระสอบทรายเป็นทำนบถ้าทหารโจโฉแตกทัพมาถึงคลองก็ให้เปิดทำนบแล้วเข้าตีส่วนเตียวหุยนั้นให้คุมทหารไปดักอยู่อีกทางหนึ่งคอยหาทางตีสมทบขึ้นมาหากวนอูจูล่องนั้นขงเบ้งให้เอาดินประสิวกับกรรมถันเที่ยวสาดเอาไว้บนหลังคาบ้านราษฎรทั่วแล้วให้ยกทหารไปซุ่มอยู่ในเมืองข้างทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเมื่อเห็นทหารโจโฉเข้าไปในเมืองให้เอาลูกเกาทันเพลิงยิงไปเผาเมืองขึ้นกลอุบายของขงเบ้งคราวนี้สำเร็จลงด้วยดี
พราะว่าทหารของโจโฉไม่คุ้นกับกลอุบายแบบนี้เขาทูโจหยินโจหงยกทัพหน้ามาถึงคงเบงก็ยกทหารออกไปรบประปรายแล้วก็ปล่อยให้ทัพหน้าโจโฉยกเข้าเมืองซินเอียได้พอตกกลางคืนจูล่งก็ยิงเกาทันเข้าไปเผาเมืองตามแผนการทหารโจโฉก็แตกหนีไปจากเมืองแบบคือแบบไม่เป็นกระบวนเลยทีเดียวแตกพ่ายกระจัดกระจายพอออกมานอกเมืองก็ถูกทหารเล่าปี่ที่ซุ่มอยู่โจมตีต้อนไปลงคลองอีกในขณะที่กำลังข้ามคลองกันอยู่นั้นกวนอูก็เปิดทำนบปล่อยให้น้ำไหลอย่างแรงทั้งกวนอูและเตียวหุยก็สมทบกันเข้าตีทำให้ทัพหน้าของโจโฉต้องเสียไปเป็นอันมากโจโฉนี่ต้องบอกว่ารับศึกหนักสะบักสะบอมกันเลยครับแต่ถึงกระนั้นก็ท่านพี่โจโฉก็ยังไม่ได้เป็นเรียกว่าเสียเปรียบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาจริงถึงขั้นแบบว่าเอาให้ลาบคาบตอนนี้แค่ยกมาปราบได้ก็โอเคปราบไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาใหม่การพ่ายแพ้ครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคงเบ้งนี่พอออกมาก็แสดงวีรกรรมกันเลยนะเดบิวต์ครับเดบิวต์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้เป็นตอนที่22นะคะครับตอนที่22ของหนังสือโจโฉนายกตลอดกาลค่ะซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังเราแล้วก็อาจจะร้อนใจเนาะอยากจะไปอ่านเองก็สามารถที่จะหาซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะครับผมค่ะชื่อหนังสือว่าโจโฉนายกตลอดกาลถ้าหาซื้อตามร้านไม่ได้ทางออนไลน์เลยครับลองดูร้านหนังสือต่างๆไม่ว่าจะมือ1มือ2คิดว่ามีแน่นอนครับมีค่ะต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งเดียวหรือว่าเป็นสินค้าจำนวนน้อยนะคะที่เมื่อสั่งซื้อแล้วคือไม่ต้องลุ้นอ่ะอ๋อใช่มั้ยถ้ามีก็คือมีมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีใช่ไอ้ที่หนังสือได้มาไม่ตรงปกตามสำนวนเนี่ยมันยากมากโอ้ยากมากยากมากๆแล้วก็ทำให้การค้นหาหนังสือง่ายขึ้นเยอะใช่ครับร้านไหนมีไม่มีเช็คได้หมดรู้ได้หมดไม่ต้องไปเดินหาเองนะคะเล่มนี้สนุกมากๆค่ะครับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้รับอนุญาตในเรื่องของลิขสิทธิ์จากทายาทของท่านหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับเราก็ได้เล่ามาหลายเล่มและเดี๋ยวเล่มสุดท้ายคือเพื่อนนอนค่ะครับผมเราจะมาพักผ่อนแบบในบรรยากาศสนุกสนานลันลาปาจิงโกกันบ้างนะคะครับผม กับเรื่องสั้นเนาะพี่เรื่องสั้นหลากหลายแนวค่ะครับเตรียมขำเอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อนนอนเนี่ยมีขำมีซึ้งมีหลายรสชาติค่ะครับแล้วก็มีเจ็บๆคันๆเหน็บการเมืองด้วยตามสไตล์ท่านมีหลายสไตล์เลยล่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฟังโจโฉนายกตลอดการฟังแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงมีความคิดความเห็นหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนเพราะว่าคนที่เป็นนักเลงสามก๊กนี่ก็มีเยอะนะครับผมมาฟังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีบางประเด็นที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาถกเถียงกันได้ครับแนะนำเราก็ได้นะคะครับผม3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งคุณดอนน่านะคะคุณดอนน่าส่งข้อความมาจากฝรั่งเศสค่ะสวัสดีค่ะคือคราวที่แล้วเนี่ยเราอ่านข้อความของคุณดอนน่าออกอากาศครับ
คุณดอนน่าก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ระลึกถึงกันแบบออกอากาศครับผมแอบยิ้มหน้าบานเลยค่ะ ติดตามผลงานมาโดยตลอดในทุกช่องทางฟังแล้วสบายใจนะคะคุณดอนน่าบอกว่ารบกวนขอให้ส่งที่อยู่ในการรับพัสดุจากฝรั่งเศสถึงไทยในช่องทางที่สะดวกและมั่นใจว่าจะส่งถึงคุณดอนน่าบอกว่าแอบเห็นชอบดื่มกาแฟเดี๋ยวจะส่งกาแฟแบบไม่ง่วงและขนมที่มีพลังแล้วก็อื่นๆวงเล็บไม่บอกค่ะจะได้ตื่นเต้นจะส่งไปให้คุณรัศมีและคุณจิตรินได้ชิมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างความสุขให้กับพวกเราคนไกลบ้านถ้าไม่มีห้องสมุดหลังไมค์และรายการอื่นๆพวกเราคงเหงากันมากเลยน้ำใจและสายใยเล็กๆน้อยๆนี้คงจะสร้างกำลังใจให้คุณทั้งสองได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพนะคะหรืออยากได้อะไรที่ฝรั่งเศสที่ไม่ใช่กระเป๋า Hermes บอกได้นะคะกำลังจะบอกพอดีเลยค่ะว่าขอสักใบหนึ่งใบเล็กๆก็ได้เปลี่ยนไม่ใช่ Hermes แต่เป็นหลุยอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นโหมีหลายแบรนด์มากเลยนะครับฝรั่งเศสนี่ก็ขอบคุณคุณดอนน่ามากเลยนะครับค่ะแล้วก็บอกว่าฝากสวัสดีถึงคุณจิตรินด้วยนะคะเสียงหล่อขึ้นทุกวันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณดอนน่ามากๆค่ะก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะครับวันละท่าน2ท่านก็ส่งมาได้เลยเราอ่านทุกข้อความครับผมไปต่อกันเลยค่ะว่าหลังจากพ่ายแพ้ครั้งนี้แล้วนะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในฝั่งของโจโฉหรือไม่การพ่ายแพ้อย่างหนักคราวนี้ถึงกับทำให้โจโฉเปลี่ยนความคิดที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะปราบเล่าปี่กลายเป็นว่าโจโฉส่งคนไปเกลี้ยกล่อมเล่าปี่อีกครั้งหนึ่งแต่การเกลี้ยกล่อมเล่าปี่คราวนี้แน่นอนค่ะไม่เป็นผลเพราะเล่าปี่นั้นห่างจากโจโฉไปจนยากที่จะกลับมาได้เสียแล้วและบุคคลที่โจโฉใช้ให้ไปเกลี้ยกล่อมเล่าปี่นั้นก็คือชิซี่ผู้ซึ่งแทนที่จะไปเกลี้ยกล่อมกลับไปยุยงให้เล่าปี่คิดที่จะสู้โจโฉหนักขึ้นไปอีกอันนี้ผมว่าโจโฉใช้คนผิดไปนิดหนึ่งไม่นิดนะเนี่ยเขารักกันจะตายครับโจโฉส่งชิซีไปอืมโจโฉนี่ประเมินผิดนะประเมินผิดครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านั่นนะสิทีนี้เมื่อเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จโจโฉก็เลยสั่งให้ยกทหารไปตีเมืองอ้วนเสียต่อไปใช้ไม้หนวมไม่สำเร็จก็ต้องใช้ไม้แข็งละค่ะข้างฝ่ายเล่าปี่พอรู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็ทิ้งเมืองอ้วนเสียอีกเมืองหนึ่งแล้วก็อพยพราษฎรในเมืองอ้วนเสียตามมาด้วยเดิมทีเล่าปี่คิดจะไปอยู่ในเมืองซงหยงซึ่งเล่าจ่องตั้งทัพอยู่แต่พอเล่าปี่ไปถึงในเมืองซงหยงนั่นเองก็เกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะยอมรับเล่าปี่เข้าเมืองแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมก็เกิดรบพุ่งจราจนกันขึ้นเล่าปี่เห็นไม่ได้การก็อพยพราษฎรต่อไปยังเมืองกังหลงการกระทำของเล่าปี่คราวนี้ทำให้ราษฎรหลายเมืองเดือดร้อนเป็นอันมากเมื่อเล่าปี่จะหนีไปทางไหนก็เที่ยวกวาดราษฎรไปด้วยแบบพรุงพรังการเคลื่อนที่ของเล่าปี่จึงชักช้าเพราะในที่สุดก็เกือบจะจนปัญญาอยู่กลางทางเพราะว่ากองทัพโจโฉกำลังไล่ใกล้เข้ามาทุกทีพวกทหารทั้งปวงก็รบเร้าจะให้เล่าปี่ทิ้งราษฎรเอาไว้กลางทางแต่เล่าปี่ก็ยังไม่ยอมยังคงเดินทางไปด้วยแล้วก็พาราษฎรไปด้วยขณะนั้นขงเบ้งก็ใช้ให้กวนอูเดินทางไปยังเมืองกังแฮเพื่อไปบอกเล่ากี่ให้ยกกองทัพเรือมาช่วยรบกับโจโฉเมื่อโจโฉยกทัพมาถึงเมืองซงหยงก็ให้ไปตามเล่าจ๋องออกมาพบทางฝ่ายในเมืองซงหยงเกิดการแตกแยกทางความคิดฝ่ายอ่องอุ่นผู้เป็นที่ปรึกษาเห็นว่าเล่าจ๋องไม่ควรจะออกไปหาโจโฉเพ
ราะถึงแม้ว่าจะลั่นวาจาออกไปแล้วก็ตามแต่ขณะนี้เล่าปีกำลังวิ่งหนีโจโฉอยู่ไม่ได้ต่อสู้เห็นโจโฉก็จะลุกแก่ความประมาทหากเล่าจ๋องจะคิดสู้โจโฉขึ้นมาก็เห็นจะสู้ได้ส่วนชัวมอนนั้นเห็นว่าเล่าจ๋องควรจะออกไปหาโจโฉตามที่ได้เคยลั่นวาจาไว้บ้านเมืองจะได้ไม่เป็นอันตรายฝ่ายชัวมอเป็นฝ่ายมีอำนาจมากกว่าการก็เป็นไปตามประสงค์ชัวมอกับเตียวอุนเป็นผู้ออกไปหาโจโฉก่อนโจโฉก็ถามถึงกำลังทหารแล้วก็ผู้คนตลอดจนจำนวนเรือรบที่มีอยู่ชัวมอก็บอกไปตามความจริงโจโฉจึงตั้งให้ชัวมอเตียวอุนบังคับบัญชาทัพเรือเพราะว่ากองทัพโจโฉนั้นเป็นกองทัพบกทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะชำนิชำนาญในทางนี้เลยครั้นแล้วเล่าจ๋องก็ออกไปคำนับโจโฉมอบเมืองให้โจโฉก็เข้าเมืองซงหยงซึ่งขณะนี้เป็นเมืองหลวงของมณฑลเกงจิ๋วทั้งหมดตั้งแต่ได้ซัวมอกับเตียวอุนมาเนี่ยครับโจโฉก็มีอำนาจมีกองกำลังทหารแข็งแกร่งมากที่สุดในแผ่นดินจีนนะตอนนั้นแหละทั้งทัพบกทัพเรือแต่ว่าทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่ใช่ของชัวมอกับเตียวอุนนะครับเป็นของใครจริงๆก็คือเป็นของซุนกวนครับของฝั่งกังตังอันนี้เขาเป็นคือฝั่งกังตังนะครับเป็นเมืองที่ติดแม่น้ำละเป็นช่วงเมืองที่ติดแม่น้ำหมดเลยในฝั่งเมืองกลางตังนะครับก็จะชำนาญการศึกทางน้ำเป็นพิเศษแล้วก็ทั้งหมดนะครับที่เกริ่นมาเพื่อเข้าสู่ศึกที่ทุกๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับก็คือศึกผาแดงนั่นเองพฤติกรรมที่โจโฉกระทำต่อเล่าจ๋องต่อไปนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเป็นที่น่าสงสัยเพราะแต่แรกโจโฉต้อนรับเล่าจ๋องเป็นอันดีตั้งเล่าจ๋องเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วซึ่งอยู่ใกล้เมืองหลวงแต่พอเล่าจ๋องเดินทางไปพร้อมกับมารดาเพื่อรับตำแหน่งใหม่ถึงกลางทางมีอีกิมซึ่งเป็นทหารโจโฉสกัดอยู่แล้วอ้างคำสั่งโจโฉฆ่าเล่าจ๋องแล้วก็นางซัวฮูหยินผู้เป็นมารดาเสียที่ว่าน่าสงสัยนั้นเพราะการกระทำเช่นนี้ขัดต่อ นิสัยโจโฉผู้ซึ่งให้ความกรุณาต่อผู้แพ้เสมอและเล่าจ่องนั้นก็ไม่ได้เคยมีอริกับโจโฉมาก่อนมีหนำซ้ำยังเป็นเด็กที่หนังสือสามก๊กบอกว่าโจโฉให้อีกิมตามไปฆ่าเล่าจ่องจึงผิดวิสัยที่จะอธิบายได้อันนี้แปลกจริงครับเพราะว่าปกติโจโฉไม่ได้จะเครียดแค้นใครถึงขั้นให้ฆ่าตายขนาดนั้นสังเกตตั้งแต่ตอนตระกูลอ้วนละดูเขาเป็นคนไม่ใช่คนอาฆาตเจ้าคิดเจ้าแค้นนะอาจจะเจ้าคิดเจ้าแค้นเฉพาะเรื่องไปแต่ว่าในกรณีที่แบบเขามายอมแพ้แล้วหรือว่าเขาหมดทางสู้แล้วอย่างเงี้ยโจโฉไม่ค่อยอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแปลกๆใช่ไหมใช่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าการฆ่าเล่าจ่องนี้ถ้ามิใช่กลอุบายของขงเบ้งชนิดที่เร้นลับที่สุดก็ต้องหมายความว่าโจโฉนั้นเริ่มรู้แก่อำนาจเพราะว่าได้ครองอำนาจมานานลาภยศวาสนาและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกำลังจะทำให้โจโฉผิดแผกไปจากเดิมผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้ครับผมเคยคิดไปนานแล้วว่าตอนแรกๆโจโฉอ่ะไม่ได้เป็นลักษณะนี้แต่พออยู่บนเก้าอี้นานๆเนี่ยเริ่มมีอาการเริ่มบ้าอำนาจพูดง่ายๆใช่ทีนี้จะกล่าวถึงเล่าปี่เมื่ออพยพราษฎรและครอบครัวหนีโจโฉไปก็เดินกันไปช้าๆเล่าปี่ก็ไปชวนกวนอูให้ไปขอกำลังเล่ากี่จากเมืองกังแฮแต่กวนอูก็ยังไม่กลับมา
เล่าปีจึงใช้ให้คงเบ้งเดินทางไปหาเล่ากีอีกคนหนึ่งพอคงเบ้งออกเดินทางไปแล้วเล่าปีก็อพยพครอบครัวไปถึงเขาหนึ่งชื่อว่าเก่งสันเล่าปีจึงให้คนทั้งปวงอยู่ที่เนินเขาซึ่งตอนนั้นเป็นฤดูหนาวมีแต่หิมะและน้ำแข็งอาหารการกินก็อดอยากขาดแคลนคนทั้งปวงได้รับความเวทนาพากันร้องไห้อื้ออึงไปในคืนวันนั้นเองตอนใกล้รุ่งกองทัพโจโฉก็มาทันเล่าปี่โจโฉขับทหารเข้าล้อมเล่าปี่ไว้แล้วก็ได้รบพุ่งฆ่าฟันทหารเล่าปี่ล้มตายลงเป็นอันมากเล่าปี่จวนตัวเต็มทีก็ละทิ้งราษฎรและครอบครัวของตนหนีไปตามลำพังแต่สองคนกับเตียวหุยครั้นสว่างขึ้นมีผู้มาบอกกับเล่าปี่ว่าจู่ล่งนั้นเอาใจออกห่างไปเข้าข้างโจโฉเสียแล้วเล่าปี่นั้นไม่เชื่อให้เตียวหุยออกไปตามในที่สุดก็ได้ความว่าที่จู่ล่งหายไปนั้นเพราะมัวไปช่วยครอบครัวเล่าปี่ออกมาจากที่ล้อมคือไม่ได้เอาใจออกห่างก็ได้ตัวกลับมาเฉพาะแค่อาเต้าและนางกำหูหยินส่วนนางบีหูหยินผู้เป็นมารดาของอาเต้านั้นถึงแก่ความตายจู่ล่งเอาอาเต้าห่อผ้าผูกคอขึ้นม้ารบแล้วก็ฝ่าฟันทหารโจโฉออกมาด้วยโจโฉนั้นขึ้นไปยืนดูการรบอยู่บนภูเขาเห็นจู่ล่งอุ้มเด็กรบอยู่คนเดียวก็มีใจเมตตาห้ามไม่ให้พลเกาทันยิงเกาทันไปจู่ล่งจึงกลับมาหาเล่าปี่ได้เล่าปีกแตกทับแก่โจโฉคราวนี้ก็ต้องถือว่าเสียหายมากมายนักหนาแม้คงเบ้งผู้ที่กล่าวกันว่ามีปัญญายิ่งมนุษย์ใดๆก็ไม่สามารถป้องกันความเสียหายนั้นได้แต่ในที่สุดเล่าปีก็มาพบกวนอูเล่ากี๋และคงเบ้งซึ่งยกทัพเรือมาช่วยจากเมืองกังแห่เล่าปี่ก็ไม่ได้เต็มใจที่จะสู้รบโจโฉในขณะนั้นพาครอบครัวและบริวารลงเรือหนีโจโฉไปจนถึงเมืองกังแฮอันเป็นเมืองปากน้ำชายทะเลและอาศัยเล่ากี๋อยู่ณที่นั้นฝ่ายโจโฉเมื่อเล่าปี่หนีไปแล้วก็สั่งให้จัดการกับท้องที่ที่กองทัพรัฐบาลตีได้นั้นให้เรียบร้อยเป็นปกติสุขแล้วก็ชักชวนให้ซุนกวนมาร่วมทำศึกด้วยกันบอกว่าเสร็จแล้วจะแบ่งเมืองเกงจิ๋วให้กึ่งหนึ่งส่วนทางซุนกวนนั้นเมื่อทราบว่าโจโฉยกทัพใหญ่มาตีเมืองในมณฑลเกงจิ๋วได้เป็นหลายเมืองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจซุนกวนปรึกษาโลซกโลซกเห็นว่าควรจะไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วซะก่อนแต่เนื่องด้วยทางฝ่ายซุนกวนยังไม่ทราบรายละเอียดเหตุการณ์แน่นอนโลซกจึงรับอาสาจะไปสืบเหตุการณ์ด้านนั้นโดยทำเป็นทีว่าคุมเครื่องเส้นไปเส้นศพเล่าเปี่ยวส่วนทางฝ่ายเล่าปี่นั้นเล่าเมื่อเข้าชะตาอับจนหมดหนทางที่จะสู้รบกับโจโฉได้ก็หันหน้าเข้าปรึกษาขงเบ้งซึ่งการครั้งนี้ขงเบ้งก็แนะนำให้คำปรึกษาว่าอันจะอยู่เมืองกังแฮนี้ขัดสนนักถ้าโจโฉยกมาก็จะเสียทีอีกขอให้ท่านยกไปอยู่เมืองกังตังอาศัยซุนกวนเถิดถ้าโจโฉรู้ว่าท่านไปอยู่กับซุนกวนก็จะตามไปดีร้ายโจโฉกับซุนกวนก็จะผิดใจกันขึ้นเราก็จะซ้ำเอาเมื่อปลายมือเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายโจโฉยกกองทัพมาครั้งนี้เอิกกระเริกดังแผ่นดินจะถล่มเห็นว่าซุนกวนจะสะดุ้งตกใจอยู่ดีร้ายโ
จะใช้คนสอดแนมมาถึงเราถ้าแลผู้ใดมาถึงท่านแล้วข้าพเจ้าจะขออาสาเอาแต่เรือลำหนึ่งไปกับลิ้นข้าพเจ้า3นิ้วเท่านั้นไปยุให้ซุนกวนผิดใจกับโจโฉจงได้ถ้าโจโฉแพ้ก็จะเข้าช่วยซุนกวนเห็นได้ท่วงทีแล้วเราก็จะเข้าชิงเอาเมืองเก่งจิ๋วเป็นกำไรเปล่าแม้ซุนกวนแพ้เราก็จะคิดแก้ไปชิงเอาเมืองกังตังไว้ได้นี่แหละครับความเจ้าเล่ห์ของของเบงเราเป็นมือที่3ครับรอเก็บกวาดใครแพ้เดี๋ยวเราซ้ำเรามาฟังสำนวนของหม่อมราชวงศ์คือกฤตปราโมชนะคะครับท่านบอกว่านี่เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นปัญญาของปราชญ์ผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรกระบวนยุให้รำต่ำให้รั่วกระบวนหลอกลวงคนอื่นเข้าไปอาศัยเขาอยู่แล้วก็คิดหักหลังเอาบ้านเมืองเขาทีหลังนั้นไม่มีใครสามารถเกินอาจารย์ฮกลงคงเบ้งและสติปัญญาของคงเบ้งนั้นก็ควรที่เล่าปี่จะต้องนับถือยิ่งนักเพราะเล่าปี่เองก็ชอบทำให้เกิดความแตกฉานร้าวรานในทุกแห่งที่ไปอยู่และการหักหลังคนนั้นเล่าปี่ก็ชอบทำเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเมื่อได้คงเบ้งมาแนะให้ก็ต้องถือว่าคงเบ้งนั้นเป็นศาสดาเล่าปี่กับคงเบ้งจึงอยู่ด้วยกันได้จนตายจากกันไปเพราะนิสัยนั้นเหมือนกันไม่ผิดชั่วแต่ว่าคงเบ้งนั้นฉลาดแกมโกงแต่เล่าปีนั้นโกงแกมโง่นี่ถ้าเกิดเล่าปีมาได้ฟังอีกนะคะก็ต้องเอาหัวชนกำแพงตายเป็นครั้งที่3ครั้งที่4มั้งคะครับผมว่าคงหยิบกระบี่ที่เหน็บไว้น่ะเชือดคอตายในขณะนั้นโลซกคุมเครื่องเส้นศพเล่าเปียวมาถึงเมืองกังแฮเล่าปี่คงเบ้งพอรู้ก็ยินดีนักให้รีบไปรับตัวเข้ามาแต่งโต๊ะเลี้ยงดูเป็นอันดีโลซกนั้นเป็นผู้มีเจตนาดีต่อซุนกวนนายของตนแต่ยังขาดความรู้คือไม่รู้จักเล่าปี่แล้วก็คงเบ้งเพียงพอถูกทั้งเล่าปี่และคงเบ้งเลี้ยงดูแล้วก็พูดจาประจบประแจงโลซกก็ตายใจตกหลุมพรางที่เล่าปี่และคงเบ้งวางไว้ออกปากชวนเล่าปี่ให้ไปอยู่ด้วยซุนกวนเพื่อร่วมมือกันต้านทานทัพโจโฉเล่าปี่กับคงเบ้งก็มีได้แต่ครุบเอาโอกาสตามคำเชื้อเชิญทำเป็นปฏิเสธบิดพริ้วล่อลวงให้โลซกตายใจขึ้นไปอีกในที่สุดคงเว้งก็ทำทีว่าขัดคำเชื้อเชิญของโลซกมิได้ยอมไปกับโลซกเพื่อไปพบกับซุนกวนณเมืองกังตังเมื่อโลซกพาคงเบ้งมาหาซุนกวนนั้นเป็นเวลาที่ซุนกวนได้รับหนังสือจากโจโฉชักชวนให้ซุนกวนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรแล้วก็เชิญให้ซุนกวนออกไปเที่ยวเดินป่าแดนเมืองกังแฮโจโฉบอกว่าจะมาพบเจรจาข้อราชการกันซุนกวนได้รับหนังสือนั้นแล้วก็นำหนังสือนั้นไปให้ที่ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นที่ปรึกษาทั้งหลายทั้งปวงพากันเห็นพ้องต้องกันว่าซุนกวนควรจะทำไมตรีกับโจโฉไว้ซุนกวนนั้นในใจจริงไม่อยากจะยอมอ่อนน้อมต่อโจโฉเมื่อเห็นที่ปรึกษามีความเห็นไปในทางนั้นก็อ้ำอึ้งอยู่พอโลซกมาถึงซุนกวนก็ปรึกษาโลซกด้วยเรื่องนี้ฝ่ายโลซกนั้นกำลังหลงเล่าปีกับคงเบ้งอยู่จึงให้ความเห็นว่าซุนกวนไม่ควรจะไปเข้าพวกกับโจโฉโลซกให้เหตุผลว่า
จโฉหรือจะเลี้ยงท่านเป็นใหญ่ถึงจะทำนุบำรุงก็แต่เป็นประมาณแม้จะมีบ่าวตามหลังยังมากก็เพียง4คนถึงจะมีม้าขี่ก็มีแต่ตัวเดียวจะเหมือนท่านเป็นโสดแก่ตัวอยู่ในเมืองกังตังหรือโลซกว่าทั้งนี้แสดงว่าโลซกนั้นไม่รู้จักน้ำใสใจคอของโจโฉเลยถูกแต่เล่าปี่ยุยงให้เข้าใจไปตามนั้นโลซกหารู้ไม่ว่าองค์พยานแห่งน้ำใจอันใหญ่โตกว้างขวางของโจโฉก็คือตัวเล่าปี่กวนอูเตียวหุยนั่นเองแต่คำปรึกษาของโลซกก็ถูกใจซุนกวนผู้ซึ่งนึกรังเกียจโจโฉอยู่แล้วพอรู้ว่าโลซกพาตัวคงเบ้งกลับมาด้วยซุนกวนก็ยินดีนักให้โลซกพาคงเบ้งมาพบในวันรุ่งขึ้นการรับรองคงเบ้งนั้นเป็นการรับแบบแขกเมืองขุนนางฝ่ายซุนกวนเข้าประชุมพร้อมกันหมดแต่คงเบ้งจะได้รักษามารยาทแขกเมืองเอาไว้แต่น้อยก็หาไม่คงเบ้งกลับปราศัยถากทางที่ปรึกษาซุนกวนเสียต้องได้รับความอับอายไปทีละคนจนหมดแล้วจึงเข้าไปหาซุนกวนในที่ข้างในพอเห็นซุนกวนเป็นครั้งแรกคงเบ้งก็นึกในใจว่าซุนกวนนี้มีลักษณะเข้มแข็งจักษุก็แดงหนวดก็แดงเป็นคนมีบุญแต่น้ำใจคงดื้อดึงอันจะเจรจาสุภาพเห็นมิได้ชอบแต่เจรจายุแม้จะไต่ถามเนื้อความโจโฉก็ต้องว่าให้โกรธจึงจะได้พอซุนกวนถามถึงกำลังทหารโจโฉคงเบ้งก็บอกว่าทหารโจโฉมีกำลังร้อยหมื่นเศษซึ่งก็เป็นความจริงอันที่จริงเรื่องกำลังโจโฉนี้คงเบ้งเคยสัญญาเอาไว้กับโลซกว่าจะช่วยปิดบังให้ซุนกวนนึกว่าโจโฉมีทหารแต่น้อยหาไม่ซุนกวนก็จะเสียกำลังใจไม่คิดสู้แต่แล้วคงเบ้งก็บอกความจริงแก่ซุนกวนเพราะฝ่ายตนเพิ่งจะแพ้แก่โจโฉมาหยกๆหากบอกว่าโจโฉมีทหารน้อยคงเบ้งก็จะหมดรัศมีซุนกวนก็จะสิ้นความนับถือเสียแต่เบื้องแรกความคิดที่คิดไว้ว่าจะต้มซุนกวนเอาไปเป็นพวกก็จะไม่สำเร็จครั้นซุนกวนถามว่าโจโฉยกทัพมาครั้งนี้คงเบ้งเห็นควรจะสู้หรือจะยอมอ่อนน้อมคงเบ้งก็ตอบว่าอันโจโฉและเล่าปี่กับบิดาของท่านก็ได้ควบคุมทหารคิดอ่านจะทำการตั้งตัวเป็นใหญ่พร้อมกันมาและบัดนี้โจโฉมีความเพียรเขม่นทำการปราบปรามบ้านเมืองทั้งได้ทหารไว้เป็นอันมากถึงเพียงนี้แล้วท่านลองประมาณใจดูถ้าเห็นพอจะสู้โจโฉได้ก็ให้เร่งจัดแจงบ้านเมืองส่องสุมทหารให้พร้อมมูลไว้ถ้าเห็นสู้ไม่ได้ก็จงผ่อนผันกระทำตามคนทั้งปวงปรึกษาซึ่งจะถอดเกราะทิ้งทวนเสียเข้าไปคำนับโจโฉนั้นก็ตามเถิดซุนกวนมีการถามคงเบ้งกลับแต่จะถามว่าอย่างไรเอาไว้ตอนหน้าดีกว่าค่ะขอหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วสำหรับโจโฉนายกตลอดการโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะตอนต่อไปจะเป็นตอนที่23นะคะแน่นอนว่าก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง